ครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับ TNN World Today ทาง TNN ช่อง16ครับกับคุณสุธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดล Hot Today วันนี้เป็นความตึงเครียดระหว่าง2เกาหลีครับเกาหลีเหนือจัดไปอีก2ลูกวันนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะครับในรอบ20วันการทดสอบยิงขีปนาวุธครับใช่ค่ะแถมบอกด้วยว่าจะไม่เจรจาสันติภาพกับฝั่งเกาหลีใต้ด้วยนะคะครับไม่พอใจที่มีการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐนะครับแต่ขณะที่เกาหลีใต้ก็ออกมาบอกว่าการไม่เจรจาในครั้งนี้ที่เกาหลีเหนือออกมาประกาศเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ตรงกับข้อตกลงที่เคยทำไว้ระหว่าง2เกาหลีครับกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธ2ลูกเช้าวันนี้โดยขีปนาวุธไปตกลงในทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือนับเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธเป็นครั้งที่6ของเกาหลีเหนือในรอบ20วันนับตั้งแต่การทดสอบยิงครั้งแรกเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเพิ่งตกลงกันว่าจะรื้อฟื้นการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นระบุว่าไม่มีภัยคุกคามความมั่นคงต่อญี่ปุ่นจากการที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธวันนี้ซึ่งนอกจากการทดสอบขีปนาวุธในวันนี้แล้วเกาหลีเหนือยังประกาศว่าจะไม่มีการเจรจาสันติภาพใดๆกับเกาหลีใต้อีกโดยโทษว่าเป็นความผิดของเกาหลีใต้เองที่ยังคงซ้อมรบร่วมกับสหรัฐโดยเกาหลีใต้และสหรัฐกำลังซ้อมรบร่วมกันตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาการประกาศของเกาหลีเหนือเป็นการตอบโต้คำปราศัยของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้เนื่องในโอกาสครบรอบการปลดปล่อยเกาหลีจากการปกครองของญี่ปุ่นโดยมูนประกาศว่าจะรวมเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เป็นหนึ่งเดียวภายในปี2588และคาบสมุทรเกาหลีที่เป็นหนึ่งเดียวจะนำพาสันติภาพและความมั่งคั่งมาสู่ตนเองรวมไปถึงเอเชียตะวันออกและโลกด้วยโดยเกาหลีเหนือตำหนินายมูนอย่างรุนแรงด้วยว่าเป็นคนหน้าด้านที่ยังพร่ำกล่าวถึงการเจรจาสันติภาพกับเกาหลีเหนือแต่กลับไม่หยุดการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐซึ่งเกาหลีเหนือเห็นว่าเป็นการซ้อมทำสงครามกับเกาหลีเหนือซึ่งสามารถจะทำลายกองทัพเกาหลีเหนือได้ภายใน90วันทั้งนี้ในจดหมายฉบับล่าสุดที่นายคิมส่งไปถึงนายทรัมป์เมื่อไม่นานมานี้มีการพูดถึงการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าเป็นเรื่องที่น่าขันและมีราคาแพงโดยไม่จำเป็นด้านกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้ก็เตือนเกาหลีเหนือว่าการประกาศจะไม่เจรจาใดๆกับเกาหลีใต้อีกต่อไปเป็นการขัดต่อข้อตกลงระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ส่วนทรัมป์ Today วันนี้เป็นเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับส.ส.เดโมแครต2คนที่ถูกแบนไม่ให้เข้าอิสราเอลนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความเชิงขอให้อิสราเอลปฏิเสธการเข้าประเทศของส.ส.หญิงผิวสี2คนที่เคยมีปัญหากับเขาและเคยระบุว่าไม่ชอบอิสราเอลและชาวยิวซึ่งอิสราเอลก็ขานรับต่อคำขอของทรัมป์ด้วยการไม่อนุญาตให้บุคคลทั้งสองซึ่งเป็นส.ส.เดโมแครตเดินทางเข้าประเทศครับอิสราเอลห้ามไม่ให้นางอิลฮานโอมาและนางราชดาทลาอิฟส.ส.พรรคเดโมแครตของสหรัฐเข้าประเทศโดยบุคคลทั้งสองเคยวิจารณ์อิสราเอลและการปฏิบัติของอิสราเอลที่มีต่อปาเลสไตน์รวมทั้งยังเคยมีความขัดแย้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยซึ่งนางซิปปี้โฮโทฟลีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิสราเอลให้เหตุผลว่าอิสราเอลจะไม่อนุญาตให้พวกที่ปฏิเสธสิทธิการคงอยู่ของอิสราเอลในโลกให้เข้าประเทศโดยตามหลักการแล้วถือเป็นการตัดสินใจที่ยุติธรรมแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าส.ส.หญิงทั้งสองคนหาทางที่จะทำอันตรายต่ออิสราเอลการปฏิเสธของอิสราเอลมีขึ้นไม่นานหลังจากที่นายทรัมป์ทวีตข้อความว่าคงจะเป็นการแสดงความอ่อนแอครั้งใหญ่หากอิสราเอลอนุญาตให้ส.ส.หญิงทั้งสองคนเข้าประเทศเพราะทั้งสองคนเกลียดอิสราเอลและชาวยิวซึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะพูดและทำให้ส.ส.หญิงทั้งสองคนเปลี่ยนใจได้โดยสิ่งที่พวกเธอพูดถือเป็นความอัปยศอดสูต่อมาในทรัมป์ยังกล่าวปกป้องการตัดสินใจของอิสราเอลด้วยว่าเขาคิดไม่ออกถึงเหตุผลที่อิสราเอลจะอนุญาตให้ส.ส.หญิงทั้งสองคนเข้าประเทศพร้อมย้ำว่าพวกเธอเป็นพวกที่ต่อต้านชาวยิวและอิสราเอลอย่างมากด้วย
ด้านนางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตบอกว่าการแสดงความคิดเห็นของนายทรัมป์เป็นสัญญาณของการละเลยและไม่ให้ความเคารพและถือเป็นการเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของทำเนียบประธานาธิบดีในขณะเดียวกันเธอบอกว่าการปฏิเสธไม่ให้ส.ส.หญิงทั้งสองคนเข้าประเทศก็ถือเป็นสัญญาณของความอ่อนแอและเป็นการเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างอิสราเอลเช่นเดียวกันขณะที่นางโอมาบอกว่าคำสั่งห้ามของรัฐบาลอิสราเอลถือเป็นการห้ามเธอจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐซึ่งการกระทำของอิสราเอลถือเป็นการดูถูกค่านิยมแห่งประชาธิปไตยและเป็นการตอบรับที่น่ากลัวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐส่วนนางทลาอิฟโพสต์ภาพของเธอกับคุณยายที่เป็นชาวปาเลสไตน์ลงบน Twitter พร้อมข้อความที่ว่ายายของเธอสมควรที่จะอยู่อย่างสันติและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มาติดตามเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้รอบโลกกันต่อนะครับใน Top 5 5ข่าวเด่นของ TNN World Today ครับอันดับที่5คนขับรถปิกอัพที่สหรัฐไม่พอใจผู้ประท้วงนั่งขวางทางเข้าลานจอดรถเลยตัดสินใจขับรถพุ่งเข้าชนแต่ผู้ประท้วงหนีได้ทันครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์ควบคุมผู้อพยพ Donald W. Wyatt ในเมือง CentralFalls รัฐโรดไอแลนด์โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บันทึกวิดีโอขณะคนขับรถปิกอัพสีดำคันหนึ่งต้องการขับเข้าไปในลานจอดรถแต่ถูกกลุ่มผู้ประท้วงนั่งปิดกั้นคนขับรถจึงตัดสินใจขับฝ่าเข้าไปจนผู้ประท้วงที่นั่งอยู่หนีแทบไม่ทันผู้ประท้วงเคลื่อนไหวชุมนุมเพื่อต่อต้านนโยบายสกัดกั้นผู้อพยพจากชาติในภูมิภาคอเมริกากลางของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมีชนเชื้อสายยิวและกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสังคมเข้าร่วมหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์ควบคุมผู้อพยพเข้าแก้ไขสถานการณ์โดยล้อมรถพิกอัพไว้ขณะเดียวกันก็ฉีดสเปรย์พริกไทยขับไล่ผู้ประท้วงเพื่อป้องกันเหตุการณ์บานปลายที่4ทางการนิวซีแลนด์ได้ตรงกำลังตำรวจไล่ล่าชายต้องสงสัยเป็นคนร้ายนะคะหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียถูกยิงเสียชีวิตในรถค่ะตำรวจนิวซีแลนด์ออกไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อเหตุหลังพบศพนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียถูกยิงเสียชีวิตในรถซึ่งเหตุเกิดขึ้นที่เมืองรักแลนด์เมืองชายฝั่งของภูมิภาคไวกาโต้บนเกาะเหนือส่วนหญิงชาวแคนาดาที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ตายซึ่งเป็นชายชาวออสเตรเลียวัย33ปีหลบหนีออกจากรถได้ทันการโจมตีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียและชาวแคนาดาเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 3:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้หรือตรงกับ 22:20 นาทีของวันพฤหัสบดีในไทยโดยตำรวจพบศพนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียอยู่ในรถเมื่อเวลา 8:00 นนายเกรแฮมพิตเคทลี่นายตำรวจระดับสูงบอกว่าเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายก่อเหตุเพียงลำพังส่วนแรงจูงใจหรือสาเหตุที่คนร้ายยิงนักท่องเที่ยวครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดและตำรวจกำลังสอบสวนอันดับที่3ครับญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ถือครองพันธบัตรสหรัฐมากที่สุดแซงหน้าจีนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนครับกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าญี่ปุ่นแซงหน้าจีนและกลายเป็นประเทศที่ถือครองพันธบัตรสหรัฐรายใหญ่ที่สุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานับเป็นการถือครองพันธบัตรสหรัฐระดับสูงสุดในรอบเกือบ3ปีโดยการถือครองพันธบัตรสหรัฐของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 21,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่ 1.1229 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขณะเดียวกันจีนถือครองพันธบัตรสหรัฐอยู่ที่ 1.1125 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมหากจีนและญี่ปุ่นนำพันธบัตรที่ถือครองมารวมกันจะมีสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของพันธบัตรสหรัฐทั้งหมดอย่างไรก็ตามการที่ญี่ปุ่นแซงจีนเป็นประเทศที่ถือครองพันธบัตรสหรัฐมากที่สุดครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกเพราะญี่ปุ่นเคยแซงจีนมาแล้วในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2560ทั้งนี้ต่างชาติถือครองพันธบัตรสหรัฐทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่า 6.6363 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นมา 97,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมอันดับ
ที่2ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเสนอย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่จังหวัดกาลิมันตันบนเกาะบอร์เนียวเพื่อหนีความแออัดบนเกาะชวาค่ะประธานาธิบดีโจโควิโดโดผู้นำอินโดนีเซียยื่นแผนการย้ายเมืองหลวงต่อรัฐสภาแล้วโดยมีแผนย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาบนเกาะชวาที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นไปยังจังหวัดกาลิมันตันบนเกาะบอร์เนียวซึ่งวิโดโดเสนอแผนการนี้ระหว่างแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่อินโดนีเซียเฉลิมฉลองวันชาติปีที่74นอกจากนั้นประธานาธิบดีวิโดโดยังกล่าวว่าเมืองหลวงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของประเทศแต่ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งปวงและยังเป็นความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงวิโดโดมีกำหนดเข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ในเดือนตุลาคมหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนอันดับที่1ยังอยู่ที่ฮ่องกงนะครับผู้ประท้วงในฮ่องกงประกาศยอมตายเพื่อรักษาประชาธิปไตยด้านรัฐบาลฮ่องกงปรับลด GDP ในปีนี้และค่าโทษหนักหากฮ่องกงมีการก่อการจลาจลในสนามบินอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตครับผู้ประท้วงฮ่องกงประกาศยอมตายเพื่อประชาธิปไตยและเพื่อรักษาการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบของฮ่องกงเอาไว้พร้อมประกาศจะประท้วงใหญ่อีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้านในพอลชานโมโพรัฐมนตรีคลังฮ่องกงเรียกร้องให้ผู้ประท้วงปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในการประท้วงเพื่อปกป้องบ้านเมืองพร้อมระบุว่าเศรษฐกิจของฮ่องกงกำลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากผลกระทบจากการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนแล้วและการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจโดยชาญกล่าวระหว่างแถลงปรับลดคาดการ GDP ฮ่องกงเหลือระหว่างร้อยละ0ถึง1ในปี62นี้จากเดิมที่คาดไว้ที่ระหว่างร้อยละ2ถึง3ด้านตำรวจฮ่องกงคาดโทษหนักหากมีการก่อจลาจลในสนามบินนานาชาติฮ่องกงอีกโดยอาจได้รับโทษถึงขั้นสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตซึ่งตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อจลาจลไปแล้ว748คนในจำนวนนี้ถูกตั้งข้อหา115คนส่วนฝ่ายตำรวจได้รับบาดเจ็บ117คนนับตั้งแต่การประท้วงในฮ่องกงเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาIG กำลังจะเพิ่มฟีเจอร์ให้กับผู้ที่ใช้ IG ในการที่จะจับข้อมูลเท็จฮะค่ะดีเลยเพราะโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้นี่เยอะนะกระทรวงดีอีของบ้านเราต้องดีใจเลยนะครับเพราะว่ากำลังมีการจัดตั้งศูนย์ที่ดูแลเรื่องของเฟกนิวส์ด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ